สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละคร6ดาวตัวใหม่นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าอัปเดตนี้นะครับเป็นอัปเดตของนารูโตะจริงๆนะครับ6ดาวมาใหม่ถึง2ตัวนะครับนี่นะครับก็คือโคนันนะครับตัวนี้นะครับผมคุณดูครับแล้วก็เป็นล็อกลีนะครับล่างเปิดประตูด่านที่5นะครับนี่นะครับทุกคนฮะโอ้โหสวยป่ะทุกคนว่ามีใครลองไปเล่นหรือยังครับวิธีการหา2ตัวนี้นะครับก็ที่ตู้ XYZ เลยนะก็ค่อนข้างจะเข้าตู้บ่อยนะครับอันนี้ก็คือล่างเก่ามันนะทุกคนถ้าใครอยากให้พี่นะครับผมมารีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับส่วนกดลงกดไลค์อะไรนะแล้วแต่คนดูจะกดเลยนะยังไม่มีใครกดไลค์ให้พี่เลยแล้วก็เรื่องออฟที่มันบั๊กกันนะทุกคนที่ว่ามี1อัน2อัน3อัน4อันอะอันนี้เกมก็กำลังจะแก้กำลังจะลบออกแล้วนะครับทุกคนใครที่กำลังมองหาร้านสุ่มไก่ตันสุ่มผลปีศาจถาวรสุ่มเพชรเกมฟรีไฟล์ไก่สตาร์ดัตแมปออสตาไก่เทพตันคิงเลกาซี่หรือตั้งค่าฟรีไฟล์11แบบพรมพรมขอแนะนำร้านของพี่เอง WDWD Shop มีลูกค้าสุ่มได้ผลถาวรทุกวันพิกัดร้านอยู่ที่หน้าช่อง YouTube หรือใต้คลิปนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่ล็อกลีตัวแรกนะครับทุกคนนี่นะครับผมระยะก็20นะครับในขั้นที่1นะครับนี่ฮะตี6วิระยะ20ดาเมจ 20,000 อันนี้ยังไม่ได้อัพเต็มนะครับเวล50ถ้าอัพเต็มน่าจะประมาณ 30,000 กว่าๆเลยนะครับแต่ว่าพี่ชอบนะครับล็อกลีอ่ะเป็นตัวที่แบบลูกผู้ชายของแท้ครับเพื่อการฝึกฝนนะครับตัวมันเท่ดีครับเดี๋ยวอาจารย์ไกลเดี๋ยวพี่จะหามาเล่นอยู่ฮึบเอาละครับอุ้ยเหมือนเป็นลำแสงสีเขียวออกมานะครับทุกคนฮะสังเกตดูโดดขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทุบลงมานะครับผมอัปเกรดนะครับขั้นแรก 2,500 ไม่มีอะไรเปลี่ยนครับขั้นที่2นะครับดาเมจเด้งไปหลักแสนระยะ60บวกกับท่าใหม่นะครับนี่ฮะเป็นวงละทีนี้เป็นลูกเตะล็อกลีเฮ้ยเย็ดเคเป็นลูกเตะคอมโบกลางอากาศครับทุกคนฮะซึ่งตัวนี้นะครับผมอัพไม่แพงแต่ดาเมจแรงมากเหมาะกับสายลงสตอรี่นะครับทุกคนโอ้โหเท่ครับอัพครั้งที่4นะครับ15,000ระยะ80ท่าใหม่ด้วยฮะวงใหญ่กว่าเดิมนะครับอ่ะทุกคนลองสังเกตดูครับเป็นท่าเดิมแต่ว่าตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะทุกคนดูนี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อัพขั้นสุดท้ายนะครับดาเมจเร่งไป 1.8 ล้านนะครับระยะ100 1.6 ล้านนะครับไม่มีท่าใหม่นะครับแอนิเมชันก็จะมีประมาณนี้นะครับจนจบเลยนะทุกคนสำหรับล็อกลีนะฮะเดี๋ยวพี่แถมให้ละกันนะครับสำหรับโคนันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวลงสตอรี่ดีนะครับสปา2วิยังอัพไม่ตันเหมือนกันครับระยะ40ดีนะคนดูแต่ว่าไม่มีตัวไหนสู้ดารันชาได้เลยนะครับทุกคนฮะดารันชานี่ค่อนข้างจะดีกว่าครับนี่ฮะตัวนี้ก็ตีเร็วนะครับอัพ 20,000 จุดเป็นดาวตกครับผมอัพขั้นที่4เป็นยันระเบิดรอบนี้แต่ดาเมจค่อนข้างจะเอาเรื่องครับตัวนี้ตอนนี้ดาเมจเอาเรื่องเลยครับทุกคนโอ้โห2ล้านตี4วินะฮะปั๊บอัพขั้นสุดท้ายนะครับจะมีสกิลกดขึ้นมานะครับทุกคนครับแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าสกิลกดนี้จะเหมือนเป็นแบบทำดาเมจ8ล้านนะครับอ่ะสกิลกดจะทำดาเมจ8ล้านนะครับปึ๊บกดไปนี่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าบัฟทั้งวงหรือเปล่าครับแต่ว่าทำดาเมจ8ล้านซึ่งเบามากครับสกิลกดเปิดบัฟปั๊บนะครับอันนี้ยังอัพไม่แม็กนะครับ6ล้าน 6.5 วิซึ่งมีคนบอกว่าล็อกลีกากนะครับทุกคนฮะพี่มองว่าไม่กากนะครับมันเป็นตัวต้นเกมในสตอรี่ในหอคอยที่ดีเลยนะครับเพราะว่าค่าวางก็ถูกนะครับอันนี้ขนาดไม่ได้ใส่องค์ใส่ออฟนะครับบัฟไม่ติดด้วยนะครับรู้สึกว่าโคนันจะบัฟไม่ติดนะทุกคนโอเคทุกคนลองสังเกตแอนิเมชันมันดูนะครับโอ้โหเท่ปะผู้เล่นใหม่ควรไปหามาใช้นะครับตัวนี้นะฮะเข้าตู้บ่อยเหมือนกันถ้าใครมีเพชรเหลือๆก็ไปจัดมาได้โอเคนะครับอีกหนึ่งวิธีในการหาครับเดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนดูนี่ครับพี่มีแบบเยอะมากไอตัวลีเนี่ยเยอะมากทุกคนครับนี่ครับเราก็อีโวจากล่างนี้ขึ้นมาได้ล่างใหม่เลยนะครับใช้พวกซาวนินจาสตอรี่โลก1นะครับตัวนี้นะครับในการลงสตอรี่พี่ให้คะแนน4เต็ม5เลยละกันนะครับผมดีๆครับวันนี้นะครับรู้สึกว่าไอเข้าตู้มาประมาณ 2-3 รอบเลยแล้วทุกคนครับไม่รู้ว่าน้องๆได้กันยังนะใครได้แล้วก็เม้นบอกพี่หน่อยละกันนะครับอยากให้พี่มารีวิวอะไรก็เม้นกันมาได้นะครับผมไปเจอกันคลิปต่อไปนะฮะฝันร้ายเห็นผีฝันดีเห็นผีครับ